เป็นแบบหัวจะปวดคูณ2ก็เป็นไปได้เหมือนกันคือเพื่อนบ้านหลังหนึ่งเขาบอกว่าเพื่อนบ้านชั้นเลี้ยงหมาคือใครก็เลี้ยงหมากันนี่แหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหมาเฝ้าบ้านนะคะคุณผู้ชมคะหมาเห่าเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าหากเห่าไม่หยุดแบบเนี้ยเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วมันหนวกหูแล้วที่สำคัญค่ะเวลาเจ้าของไม่อยู่หมาของเพื่อนบ้านเห่าดังเป็นพิเศษด้วยยังไงคะเรียกร้องให้ข้างบ้านสนใจอย่างงี้ไม่รู้หรือว่าเขาคิดถึงเจ้าของเขาก็ไม่แน่ใจดังขนาดไหนไปดูคลิปนี้ค่ะลักษณะแล้วไม่ได้เห่าแบบดุร้ายอ่ะเห่าแบบเรียกหาเจ้าของเพราะว่าเหมือนเขาเลี้ยงอยู่นอกบ้านน่ะอยู่ในรั้วค่ะเวลาหมามามองหาเจ้าของนอกเขาก็มาเกาะอยู่นอกรั้วแล้วก็เห่าออกไปแบบเนี้ยเห่าไปเรื่อยอ่ะนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบอกว่าฉันก็ไม่ไหวนะถ้าเห่าก็ตอนตีหนึ่งตีสองเห่าไม่หยุดแบบนี้ต้องนอนพอดีเขาก็ไม่ได้นอนไงเพราะว่าจะต้องทำงานตื่นเช้าไงเขาก็เลยเอาคลิปนี้ค่ะลงมาโพสต์แล้วก็บอกว่าบ้านเนี่ยก็อยู่ปากเกร็ดเนาะก็เลยไปโพสต์ในเพจข่าวสารปากเกร็ดนะคะบอกว่าช่วยหาทางออกให้หน่อยได้ไหมคืนไหนเจ้าของไม่อยู่บ้านน่ะก็ไม่ยอมให้หมาอยู่ในบ้านน่ะปล่อยออกมาที่โรงรถอ่ะแล้วหมามันก็เห่าหาเจ้าของแบบนี้เนาะแล้วพอไปเตือนนะคะแล้วเพื่อนบ้านก็แบบโตกลับมาว่าเอ้ามันเป็นหมานี่มันก็ต้องเห่าอ่ะสิก็ไปต่อไม่ถูกเหมือนกันก็จริงอะเนาะถ้าเป็นแมวมันก็ร้องเมี้ยวๆอะพอดีมันเป็นหมามันก็เห่าอะแต่เห่าตอนตีหนึ่งอะเห่าไม่หยุดแบบเนี้ยเขาก็เพลียเขาก็เหนื่อยเหมือนกันก็อยากจะให้เพื่อนบ้านแก้ไขหน่อยแต่คนที่เอาคลิปนี้ไปร้องเรียนอะเขาอ้างแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะว่าเพื่อนบ้านที่เป็นเจ้าของหมาเนี่ยบอกว่าก็ไปแจ้งเลยทางเทศบาลถ้าหากก็ไปแจ้งเนี่ยเดี๋ยวจะสั่งเด้งให้หมดเลยระบุพิกัดว่าเป็นหมู่บ้านในพื้นที่ของซอยวัดกู้ปากเกร็ดนนทบุรีนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ค่ะไปพบกับสามีเจ้าของโพสต์ก็คือคุณอั๋นนะคะอายุ23ปีบ้านเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆกันกับบ้านที่สุนัขเขาเห่าบริเวณโรงรถในบ้านนะคะหมาตัวเล็กนี่เขาบอกเป็นหมาตัวเล็กหมาตัวเล็กเห่าเก่งอยู่แล้วปากป่อหน่อยหมาตัวเล็กคดซ่าหน่อยเขากะเห่าเก่งอยู่แล้วแหละนะคะแต่พี่เขาบอกว่าตัวเล็กเนี่ยแต่ใจมันใหญ่เหลือเกินเพราะว่าปากเปราะเห่าเสียงแหลมหอนเสียงแหลมพี่เขาแสบก็หูอะเขาว่าแบบนี้ตัวเองกับเมียแล้วก็ลูกสาวเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะเป็นแบบนี้มาเป็นปีแล้วด้วยคือหลังเกิดเหตุคุณอั๋นน่ะพยายามไปคุยกับเจ้าของสุนัขคือขอความเห็นใจหน่อยได้ไหมอ่ะคือเลี้ยงได้มันเห่าได้เราห้ามหมาไม่ได้เนาะแต่เอาไว้ในบ้านได้ไหมตอนกลางคืนน่ะอย่าให้มันออกมาอยู่ข้างนอกเอาจริงหมาเลี้ยงข้างนอกก็น่าสงสารเพราะว่ามันมียุงไงนะเวลาโดนยุงกัดก็จะมีโรคที่มากับยุงอย่างพยาธิหัวใจอะไรแบบนี้ด้วยมันก็น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเจ้าของหมาก็บอกว่าเอ้าคุณเราเลี้ยงหมาเนี่ยหมามันก็ต้องเห่ามันเป็นเรื่องปกตินี่แต่การที่เราเป็นคนที่ต้องฟังหมามันเห่าทั้งคืนน่ะเขาได้ยินแบบนี้เขารู้สึกโมโหเหมือนกันก็ยอมรับก็ไปมีปากเสียงกับทางฝ่ายนั้นฝ่ายนั้นก็เลยท้าทายบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ไปฟ้องเลยไม่มีใครเขาทำอะไรได้หรอกเพราะว่าคนรับเรื่องอ่ะถูกเด้งไปแล้วหลายรายซึ่งคุณอั๋นนะเคยไปแจ้งความให้ตำรวจมาไกล่เกลี่ยแล้วก็แจ้งเทศบาลมาคุยแล้วนะคะแต่ทุกครั้งเรื่องมันก็เงียบไปอ่ะฟังกันหน่อยค่ะก็คือว่ามันเห่าพร่ำเพื่อเลยค่ะพี่กลางคืนนี่เห่าแบบว่าทั้งคืนเลยเพราะว่าเคยคุยกับเจ้าของบ้านเขาแล้วพี่เขาก็เก็บให้แป๊บนึงแล้วเขาก็มาปล่อยมาอีกอย่างเงี้ยพี่ก็คือว่าคนที่เดือดร้อนคือเรานอนไม่ได้เลยพี่ดึกๆเป็นเดือนเงี้ยเห่าทั้งคืนจริงๆพี่ตั้งแต่ตีหนึ่งมั่งตีสองมั่งแล้วเห่าระยะเวลาความนานก็ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แจ้งไปเลยเขาไม่กลัวบางคนก็เด้งไปแล้วอะไรเงี้ยเขาเคยพูดมาอยู่นะพี่อันนี้เพื่อความเป็นธรรมค่ะต้องคุยกับเจ้าของน้องหมาค่ะคุณผู้ชมคะจะคุยกับฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ได้จริงๆได้พูดคุยกับคุณป้าเล็กค่ะเจ้าของน้องหมาก็เจ้าพุดเดิ้ลตัวนี้แหละตัวกระจิ๋วหลิวแต่ว่าอย่างที่รู้กันหมาพันเล็กเขาจะเห่าเก่งอะไรแบบนี้นะคะทีนี้คุณป้าเล็กบอกแบบนี้สาเหตุที่ต้องทิ้งบ้านแล้วก็ต้องทิ้งหมาเอาไว้อยู่ตัวเดียวเพราะตอนนี้ตัวของป้าเล็กเองมีความจำเป็นต้องไปดูแลผู้ป่วยที่อื่นไงคะก็เลยไปไหว้วานค่ะให้ป้าหมูคอยดูแลให้ซึ่งป้าหมูเองเนี่ยเขาก็จะเอาน้องหมาเข้ากรงคือตามสัญชาตญาณแล้วอะเวลาหมามันได้ยินเสียงหมาด้วยกันเองเสียงแมวเสียงคนอ้าวแม้กระทั่ง
รถขับผ่านเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มมันก็เห่าแล้วอะไรแบบนี้คือป้าเล็กเองก็บอกว่าป้าเล็กก็ไม่รู้จะเหมือนกันว่าจะทำยังไงจะขังไว้ในบ้านก็เกิดว่ามีอะไรขึ้นมาฉุกเฉินนางก็เอาชีวิตรอดออกมาไม่ได้ก็เลยไว้เนี่ยร้านหน้าบ้านแบบเนี้ยฟังหน่อยค่ะก่อนหน้านี้ที่เขาร้องเรียนบ่อยๆกับเทศบาลน่ะเพราะว่าดิฉันไม่อยู่บ้านไปดูแลผู้ป่วยก็เลยทิ้งถุงแป้งไว้ตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดที่จะให้เขาอยู่ในกรงหรืออะไรเพราะว่าไปนานเป็นปีเหมือนกันก็จะมีคุณป้าหมูอะค่ะเป็นคนดูแลให้จนตอนหลังข้างบ้านเนี่ยเขาก็ไลน์มาบอกว่าพี่ถุงแป้งมันเห่ามากเลยผมไม่รู้จะทำยังไงห้ามก็ไม่ฟังหลังจากที่พี่เคยเสียพี่ก็กลับมาอยู่บ้านปกติก็เนี่ยก็เริ่มเจออย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้คุมกรงเขามันก็เห่าเห็นแมวมาเห่าเพราะเขาจะเห่าอยู่อย่างเดียวคือแมวแล้วแมวบ้านป้าหมูกับบ้านตรงข้ามเขาเลี้ยงมันก็จะส่งเสียงหรือไม่บางทีมันก็มีแมวจรจัดมามันก็จะเห่าแมวเป็นอย่างเงี้ยทุกวันหลังจากนี้แล้วจะดำเนินการยังไงครับคุณเล็กพี่ก็ไม่รู้จะดำเนินการยังไงพี่ก็ทำได้เท่านี้แหละค่ะอย่างที่พี่บอกพี่จะเอาถุงแป้งเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นไปไม่ได้เพราะพี่ต้องทำขนมน้องถุงแป้งเราก็ห้ามหมาไม่ให้เห่าไม่ได้จริงๆอ่ะอย่างที่คุณป้าเล็กบอกค่ะคุณผู้ชมคะแล้วคุณป้าเล็กเองก็มีความจำเป็นที่แบบบางทีก็ต้องปล่อยน้องถุงแป้งเอาไว้ข้างนอกบ้านบ้างเห็นไหมเห็นนักข่าวแล้วเห่าไม่หยุดเลยนะซ่าบ้านไงบอกไปไปสัญชาตญาณนะคะแต่ทีเนี้ยตัวของป้าเล็กเองบอกว่าคือที่ผ่านมาตัวเองเข้าใจว่าเพื่อนบ้านร้องเรียนแต่ก็พยายามแหละค่ะจะเอาหมาเข้ากรงทุกคืนแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อะค่ะที่จะไม่ปล่อยหมาออกมาเลยอ่ะหมามันก็ต้องกินต้องขับต้องถ่ายแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ต้องได้เดินเล่นกันบ้างก็อยากจะให้เพื่อนบ้านเข้าใจอะค่ะอยากจะให้ปัญหาเนี้ยมันจบเหมือนกันเพราะตัวของป้าเองบอกว่าฉันก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับเพื่อนบ้านหรอกทำยังไงกับน้องถุงแป้งดีเนี่ยเพิ่งเลี้ยงในบ้านแต่ป้าเล็กบอกว่าทำขนมขายก็เลี้ยงในบ้านตลอดเวลาไม่ได้อีกเวลาเขาทำขนมก็ต้องเอาออกมาไปข้างนอกไงดูขี้เล่นดูนะเนี่ยถูกบ้างเนี่ยดูเลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง